สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่วงเล่าให้ฟัง EP ที่7ค่ะช่วงที่จะมาเล่าตำนานหรือเรื่องเล่าที่ทั้งได้ศึกษามาแล้วก็ได้ฟังต่อๆกันมาจนรวบรวมมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังแบบสั้นๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาเล่าตำนานองค์พระแก้วมรกตค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วที่ถกเถียงกันมานานแสนนานว่าพระแก้วมรกตนั้นเจอที่ไหนกันแน่ที่ลาวที่ไทยที่เชียงใหม่เชียงรายที่ไหนกันแน่โอเคค่ะคลิปนี้เราจะมาสรุปย่อๆให้ฟังนะคะซึ่งเราได้ไปรวบรวมศึกษาหาข้อมูลและมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่ที่เชื่อกันว่าพบพระแก้วมรกตองค์จริงครั้งแรกค่ะองค์พระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่จนไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่สร้างและสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดเป็นความลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนทุกวันนี้แต่ถึงแม้ว่าจะยังหาคำตอบไม่ได้ยังเป็นความลับจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้สร้างและสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดกันแน่แต่ก็มีตำนานที่น่าเชื่อถือได้คือเรื่องราวของพระแก้วมรกตปรากฏชัดแจ้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช1977เป็นต้นมาเมื่อฟ้าได้ผ่าพระสถูปเจดีย์องค์เก่าแห่งหนึ่งของวัดป่ายะหรือว่าวัดป่ายะตำบลเวียงเมืองเชียงรายค่ะปัจจุบันวัดนี้นะคะก็คือชื่อวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองนั่นเองค่ะเมื่อเกือบ600ปีที่แล้วพระแก้วมรกตถูกซ่อนอยู่ในเจดีย์ขนาดใหญ่เมื่อเจดีย์องค์นั้นถูกฟ้าผ่าจนยอดหักลงมาก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งพบพระพุทธรูปปิดทองซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ที่ถูกปูนฉาบไว้ที่ฟ้าผ่าลงมาพระในวัดนั้นก็คิดว่าเป็นเพียงแค่พระพุทธรูปที่สร้างจากหินธรรมดาทั่วไปก็เลยได้นำพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ภายในพระวิหารโดยได้ตั้งเรียงรายคู่กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆ 2-3 เดือนต่อมาปูนที่ฉาบบริเวณปลายพนาสิกหรือว่าปลายจมูกของพระแก้วมรกตได้หลุดออกเจ้าอาวาสจึงได้สังเกตเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วภายในนั้นเป็นพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักจากหินสีเขียวงดงามดังนั้นเจ้าอาวาสจึงกระเทาะปูนทั้งหมดที่ฉาบทับอยู่จึงเป็นที่ปรากฏต่อสายตาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากหยกเขียวบริสุทธิ์เพียงชิ้นเดียวทั้งพระองค์พระแก้วมรกตถูกสร้างมาโดยใครและเมื่อไหร่นั้นไม่มีใครทราบที่แน่ชัดเรื่องราวของพระแก้วมรกตถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางทำให้ชาวบ้านและผู้คนมากมายเข้ามากราบสักการะครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลจนกระทั่งปีพ.ศ.1979ผู้ของเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นก็คือพระเจ้าสามฝั่งแกนได้จัดขบวนช้างไปอัญเชิญพระแก้วมรกตกะว่าจะเอามาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แต่ระหว่างทางเมื่อเดินทางมาถึงทางแยกช้างที่อัญเชิญเกิดตนกตกใจวิ่งไปยังเมืองลำปางทำยังไงก็ไม่มาทางเมืองเชียงใหม่ไม่ยอมมาทางนี้เลยพระเจ้าสามฝั่งแกนก็ส่งช้างตัวใหม่ไปผลกลับเป็นเช่นเดิมคือแม้เปลี่ยนช้างเอาช้างที่เชื่องมารับช้างก็ตกใจตื่นตระหนกและมีท่าทางเช่นเดิมวิ่งไปยังเมืองลำปางทางผู้อัญเชิญจึงได้มีใบบอกไปทางเมืองเชียงใหม่ซึ่งส่งสารไปยังพระเจ้าสามฝั่งแกนเจ้าเมืองเชียงใหม่ผู้เชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติเชื่อเรื่องผีวิญญาณวิตกว่าผีที่รักษาองค์พระจะไม่ยอมมาเมืองเชียงใหม่เป็นแน่แท้จึงทรงคิดว่าพระแก้วมรกตคงมีพระประสงค์ที่จะอยู่เมืองลำปางอีกทั้งพระองค์ยังคิดว่าเมืองลำปางก็ไม่ได้ห่างไกลจากเชียงใหม่มากจึงยอมให้อัญเชิญองค์พระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้ที่นครลำปางซึ่งปัจจุบันวัดนั้นก็คือวัดพระแก้วดอนเต่านั่นเองค่ะพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่นครลำปางเป็นเวลา32ปีจนถึงปีพ.ศ.2011เจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ใหม่นั่นก็คือพระเจ้าติโรกราชพระราชโอรสลำดับที่6ของพระเจ้าสามฝั่งแกนเมื่อขึ้นครองเมืองแล้วจึงมีพระประสงค์ที่จะอัญเชิญองค์พระแก้วมรกตให้มาอยู่ที่นครเชียงใหม่จึงส่งขบวนช้างไปอัญเชิญพระแก้วมรกตจึงมายังเมืองเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้พระแก้วมรกตได้ย้ายมาประดิษฐานไว้ที่ซุ้มจรณำด้านตะวันออกของพระเจดีย์ภายในวัดเจดีย์หลวงในเมืองเชียงใหม่นั่นเองและได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นานถึง84ปีซึ่งนานๆค่ะ
จะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะต่อมาในรัชสมัยพระเมืองเกตเก้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่มีธิดาอยู่องค์หนึ่งชื่อพระนางยอดคำทิพย์ต่อมาพระองค์ได้ส่งพระธิดาของพระองค์ไปสมรสกับเจ้าเมืองหลวงพะบางก็คือพระเจ้าโพธิสารราชซึ่งต่อมาเจ้าเมืองหลวงพะบางและนางยอดคำมีบุตรชายชื่อเจ้าเชษฐวังโสหรือพระชัยเชษฐ์ดังนั้นหากนับญาติเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็คือพระเมืองเกตเก้าคือพระเจ้าตาของพระชัยเชษฐ์ต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่หรือว่าพระเมืองเกตเก้าได้เสด็จสวรรคตและไม่มีทายาทสืบทอดพระเจ้าโพธิสารราชและพระนางยอดคำจึงได้เสนอพระราชโอรสนั่นก็คือพระชัยเชษฐ์ขึ้นของราชทางเชียงใหม่ก็ตอบตกลงเจ้าชัยเชษฐ์จึงไปครองเมืองเชียงใหม่ในปีพ.ศ.2090ซึ่งในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 15,000 พรรษาเท่านั้นเองค่ะเจ้าเมืองเชียงใหม่ต่อมาก็คือพระเจ้าชัยเชษฐ์ซึ่งได้ขึ้นของราชแทนพระเจ้าตาต่อมาเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐ์ครองเมืองเชียงใหม่ได้ไม่นานพระบิดาของพระองค์ซึ่งอยู่ที่หลวงพะบางก็ได้เสด็จสวรรคตท่านจึงเดินทางกลับไปที่หลวงพะบางพร้อมกับนำพระแก้วมรกตจากเชียงใหม่และพระแทรกคำซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งกลับไปด้วยเพราะอยากจะให้พระประยูรญาติของพระองค์นั้นและประชาชนที่หลวงพะบางได้มีโอกาสได้สักการะบูชาพระแก้วมรกตและพระแทรกคำแต่การไปครั้งนี้ท่านไม่กลับมาเชียงใหม่อีกเลยพระแก้วมรกตและพระแทรกคำปฏิสถานณหลวงพะบางเป็นเวลา12ปีคือปีพ.ศ.2095ถึงพ.ศ.2107และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นกองทัพพม่าของพระเจ้าบุเรงนองมีความแข็งแกร่งมากและได้ขยายอำนาจออกไปเป็นอย่างมากรบที่ไหนก็ชนะที่นั่นพระเจ้าชัยเชษฐ์จึงคิดว่าเมืองหลวงพะบางนั้นอยู่ใกล้พม่าเกินไปจึงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากหลวงพะบางมายังเมืองเวียงจันทน์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพระแทรกคำและพระบางมาประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายสิบปีจากหลายสิบปีเป็น215ปีที่พระแก้วมรกตประดิษฐานที่นครหลวงเวียงจันทน์คือนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2107ถึงพ.ศ.2322ซึ่งถ้านับเวลาที่พระแก้วมรกตอยู่ในประเทศลาวรวมกันแล้วนั่นก็คือประมาณ227ปีค่ะย้อนกลับมายังประเทศไทยค่ะในช่วงอยุธยาประมาณปีพ.ศ.2310พระม่าได้บุกกรุงศรีอยุธยามีทหารหนุ่มชื่อตากสินได้นำกำลังบุกฝ่ากองทัพพม่าออกมาพร้อมทหารคู่ใจของพระองค์นามว่าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งลบเก่งมากและอายุน้อยหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชได้เอาชนะกองทัพพม่าและกอบกู้ประเทศได้แต่ตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาพังหมดสิ้นแล้วค่ะท่านจึงตัดสินใจย้ายมาสร้างเมืองหลวงใหม่ชื่อกรุงธนบุรีโดยมีพญามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้นำทหารในปีพ.ศ.2321พระยามหากษัตริย์ศึกได้ไปรบที่เวียงจันทน์จนได้ชัยชนะและได้นำพระแก้วมรกตและพระบางกลับมายังประเทศไทยพระเจ้าตากสินโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางขึ้นประดิษฐานไว้ที่มณฑปซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเก่าและพระวิหารเก่าหน้าพระปางวัดอรุณในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในระยะกึ่งกลางพอดีจวบจนกระทั่งพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสด็จสวรรคตต่อมาเจ้าพญากษัตริย์ศึกจึงเสด็จขึ้นครองราชแทนและปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งในเวลานั้นพระเจ้าเวียงจันทน์ซึ่งเป็นประเทศราชได้มาถวายเครื่องราชบรรณาการและได้กราบบังคมทูล
ขอพระบางกลับไปยังเวียงจันทน์ด้วยจึงพระราชทานพระบางให้คืนไปไว้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตามพระประสงค์และในส่วนของพระแทรกคำนั้นในปีพ.ศ.2369พญาบดินทรเดชาสิงหเสนีทรงยกทัพขึ้นไปปราบเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรร้านช้างหรือนครหลวงเวียงจันทน์จึงอัญเชิญพระแทรกคำกลับมาถวายพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่พระยาราชมนตรีบริรักษ์หรือว่าผู้ให้เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดคหบดีพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานพระราม8ในปัจจุบันซึ่งท่านเป็นผู้สร้างในรัชกาลที่1ทรงย้ายราชธานีใหม่มาอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันหรือฝั่งตรงกันข้ามกรุงธนบุรีและทรงเปลี่ยนชื่อราชธานีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระแก้วมรกตซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโดยเปลี่ยนชื่อราชธานีเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิรกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัติยะวิษณุกรมประสิทธิ์ซึ่งมีความหมายว่านครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครลบชนะได้มีความงดงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมโหฬารมากมายเป็นวิมานเทพที่ประดับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งท้าวสักกาเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรมลงมาเนรมิตซึ่งองค์พระแก้วมรกตนะคะก็เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาจนปัจจุบันนี้และปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจะเป็นเครื่องทรง3ฤดูซึ่งเริ่มครั้งแรกจัดสร้างขึ้นโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาเครื่องทรง3ฤดูซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทั้ง3ฤดูทุกปีนั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ค่ะฤดูร้อนกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน4ราวเดือนมีนาคมฤดูฝนกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน8ราวเดือนกรกฎาคมหรือหากปีใดเป็นปีอธิกมาสจะเลื่อนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกๆปีฤดูหนาวจะกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน12ราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งพระแก้วมรกตนั้นก็มีตำนานดังที่เล่ามาค่ะโดยได้รวบรวมทั้งจากผู้ที่เคยได้ยินตำราตำนานเล่าต่อๆกันมาทั้งจากที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในจังหวัดเชียงรายเล่าให้ฟังตำนานจากเรื่องราวที่ได้ไปศึกษาหาความรู้จากผู้ที่มีความรู้ทางเรื่องนี้ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงจากมหาลัยต่างๆนะคะที่ได้รวบรวมมาและก็จากเว็บไซต์ต่างๆจากตำราต่างๆจนได้กลั่นกลองออกมาเป็นคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ